หมายเลขหนึ่งของสปลาวนะครับวันนี้เจอกับผู้ท้าชิงจากจีนครับคุณสันชัยเชิญครับนักชกจากจีนในวันนี้นี่มาดูน่ากลัวนะรูปร่างดูจะเตี้ยกว่าแต่โอ้โหดูใหญ่นะหนากว่านะคุณสุนนท์นะใช่ครับดูดุนะดุนะตอนหลังนี่ผมว่ามวยจีนน่ากลัวขึ้นนะมีตัวเลือกเยอะครับเพราะว่าประชากรเขา 1,300 ล้านเขาเยอะมากมากเลยนะเป็นไงฮะนักมวยจีนคนนี้คุณสารชัยสำหรับเหลียงกินฟองนี่นะครับก็อายุ19ปีครับแล้วก็ไม่ได้เล่นมวยชกมวยอย่างเดียวนะครับเล่นกีฬาหลายอย่างด้วยแล้วก็เป็นสาวมาเก๊าที่ผ่านการซ้อมมาจากทางด้านค่ายลูกสายกองดินด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักชกที่อันตรายครับไททองจูครับครับโอ้โหแม่เสียงดังๆนี่เชียร์ใครต้องรู้เลยนะครับน้ำเพชรแน่นอนนะเพราะนี่คือสาวลาวแท้ๆเลือนเนื้อเชื่อขายเลยนะครับวันนี้สังเกตดูนะครับโอ้โหโดนขวาแล้วสาวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนน้องน้ำเพชรนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับขณะนี้เรียกว่าคิวโชว์ตัวออกรายการทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ในแน่เกียรติเลยนะครับครับเป็นหน้าต่อไปของก่อเกตกรุ๊ปนะครับมหากรรมมวยโลกวัดบ้านไร่2เฉลิมฉลองหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับศึก VMC 7 Brand ครับวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้นะครับถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิตอลช่อง17ไทยทีวีช่องนี้เลยครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดบ้านไร่2วัดบู่ไผ่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็มีทั้งเพชรบางบอนมีทั้งพลหลวงนะครับขึ้นชกกับนักมวยต่างชาตินะครับอ้าวโอ้ตอนนี้กลายเป็นใครสมจูเดินไล่ต่อยบ้างครับโอ้ยบวกเลยครับน้ำเพชรก็บวกอย่างนี้ดีครับเข้าเกมมาดูครับเขาก็บวกเราก็บวกมาเขาโดนก็หยุดเหมือนกันนะครับมาตอนนี้ครับเฮียเบี้ยวครับท่านนายกกฤษดาเหลนวรัตน์ครับยืนเชียร์อยู่ขอบเวทีครับมาให้กำลังใจกับนักชกในตระกูลขวัญใจสีโคตรด้วยนะครับวันนี้ชนะนี่อัดฉีดไม่อั้นนะอัดฉีดไม่อั้นครับวันนี้ยกเบี้ยวครับครับโอ้น้ำเพชรแหมนี่เขาทิ้งขวารอออกขวาก่อนนะครับชิงจังหวะน้ำเพชรต้องระวังครับเอาเบียดเข้าแหมกอดก่อนแหมแต่เขาเดินเข้าอย่างนี้ยังสนุกครับเรามีจังหวะต้องต่อยให้เป็นชุดนะครับโดยในปัจจุบันก็พัฒนาไปไกลมากเลยนะครับไม่แพ้นักมวยชายแล้วมวยคู่นี้โอ้โหประกบมาแล้วถูกคู่ครับสูสีมากเดี๋ยวจบยก8จะรู้ครับว่าคะแนนเป็นยังไงนะครับครับหลังจาก4ยกแรกนั้นน้ำเพชรเป็นรองครับแชมเปี้ยนเป็นรองของเราเนี่ยออกทีละหมัดยังไม่พอนะครับต้องออกเป็นชุดนะครับเอาละเอาละใครทรงจูก็เดินกรรมการเตือนนะศีรษะนี่พุ่งมาเลยนะครับศีรษะน่ากลัวโอ้ยซ้ายโดนครับโอ้โหแหมเขามีขวาบวกครับขวาจ้วงมาเพชรเดินต้องระวังด้วยครับขวาได้เอาละครับสวยแม่หมดยกกาแฟวันแฟนปุ๋ยตรารถเก่งนะครับแล้วก็ขอบคุณโครงการฟื้นฟูสุขภาพน้ำดื่มพืชผักผลไม้ตราเจนิฟูครับเอาคะแนนมาแล้วครับเดี๋ยวชมคะแนนครับ8ยกกรรมการแต่ละท่านออกเป็นยังไงนะครับอ้าวยังไงครับ75 76 76 77 75โอ้โหแซงแล้วครับแซงครับมาแรงแซงไปแล้วครับน้ำเพชรตอนแรกนี่มีเสียวนะฮะและอาจจะค่อนข้างมีเสียวแต่ตอนนี้เรานำแล้วนะครับย้ำเลยตอนนี้ก็มีโอกาสถ้าคุมเกมไปอย่างเงี้ยชนะแน่นอนอย่าไปพลาดโดนหมัดเขานะครับเพราะว่ามีกรรมการท่านหนึ่งให้เสมอกันอยู่นะฮะครับนำ2เสียงครับเสมอ1เสียงนำ77 75นะครับอีกท่านหนึ่งให้76 76ยกที่9นะครับช่วงท้ายๆเพราะว่าจะชกกันแค่10ยกครับในแบบฉบับของมวยหญิงก็ถ้าคุมเกมไปเนี่ยผมว่าเข้าป้ายได้เลยครับสุนนท์ครับอย่าพลาดแล้วกันอย่าพลาดไปโดนนับด้วยนะครับน้ำเพชรนี่ก็คุมเกมผ่อนได้แล้วครับนำ2แต้มเสมอ1นี่แหละครับวางซ้ายนะครับอย่าประมาทน้ำเพชรโอ้โหลูกนี้โดนเต็มๆเลยครับครับต้องชมนะว่าท่าจรวดใช้ได้เลยโอ้โหจังหวะสายตาต้องดีครับดักบวกดักจ้วงนี่ใครทรงจูก็อ่อนเหมือนกันนะโดนเข้าไปก็มีอาการนะครับแต่ดูพัฒนาการนักชกจากประเทศจีนนี่ดู
ากลัวขึ้นครับจานเมื่อกี้ฮุกซ้ายแล้วใช่ครับฮะน่ายกนี้กรรมการจะออกใครครับก็ยังไม่ชัวร์นะคุณจุนนท์ใช่ครับถ้า2ยกนี้แพ้ยังมีอันไหนมียังแย่สุดคือเสมอถ้าไม่โดนนับนะฮะหมดยกครับยกสุดท้ายครับลุ้นกันแล้วครับเรียนเชิญศิษยานุศิษย์นะครับร่วมงานวันคล้ายมรณภาพปีที่15หลวงปู่แบนจันทสโรนะครับร่วมพิธีพุทธาภิเษกใหญ่นะครับวัดภูน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับระหว่างวันที่7ถึง13มกราคมปี58ครับครับยกสุดท้ายครับใครจะเป็นผู้ชนะในการชกครั้งนี้ครับการว่ากันตำแหน่งแชมป์เดี๋ยวมันอยู่ BC เอเชียรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ของน้ำเพชรก็เกียรติยิ้มหรือว่าขวัญใจสีโคตรครับนักชกหมายเลขหนึ่งของสปลาวกับไคซองจูครับมาจากเมืองจีนครับไม่ถึง1นาทีครับเหมือนประมาณ1นาทีนะครับจะทราบผลว่าประคองเกมไปผมว่าไม่น่าจะพลาดครับคุณสุนนท์ครับอย่าไปโดนนับโดนอะไรก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เข้าสไตล์เข้าฟอร์มของน้ำเพชรแล้วนะครับเนี่ยครับจิ้มโอ้ยเนี่ยครับซ้ายมีซ้ายอันตรายนะครับฮุกซ้ายคอยสวนมาครับน้ำเพชรจะชกละเอียดครับตั้งรับคุมเกมไปโอ้ยช่วงนาทีสุดท้ายครับฮึดอีกหน่อยครับน้ำเพชรน่าไข่ซองจูครับตอนนี้ไข่ซองจูก็ไม่เร่งครับคอยแบบหาจังหวะคอยตอบโต้เนี่ยครับตอนนี้ชิงจังหวะกันแล้วครับช่วงท้ายๆของเกมเพราะว่าสู้กันตั้งแต่ยก1เลยนะครับครับมาถึงยกที่10สมศักดิ์ศรีครับวันนี้การป้องกันตำแหน่งแชมป์ของน้ำเพชรก่อเกียรติยิมซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับหลังจากได้แชมป์ว่างชกกับชนะการดาพอเมืองเพชรครับโอ้โหตอนนี้พยายามลุยแล้วนะครับไข่ซองจูแหมตั้งรับไม่ได้แล้วเอาเลยครับน้ำเพชรมีบวกปลายยกแล้วครับกอดไว้ประคองตัวไว้สิ่งหนึ่งที่ทำให้น้ำเพชรแซงขึ้นมาครับก็คือเสียงเชียร์ครับคุณสายใช่ครับซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันมหากรรมมวยโลกศึก VMC 7 Brain มหากรรมมวยโลกสวรรค์เวกัสซูเปอร์แชมป์ WBC และมวยรอบมาราธอนลาวไฟซึ่งจะมีต่อหลังจากอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้ก็ชกกันอย่างสนุกตื่นเต้นตลอดเวลานะครับตอนนี้กำลังรอคะแนนผลการรวบรวมคะแนนนะครับระหว่างน้ำเพชรกับไคซองจูนักชกจากประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการประยุทธ์วงปรเมศให้นักชกฝ่ายแดง96คะแนนให้นักชกทางด้านมุมน้ำเงิน94คะแนนกรรมการธนวัฒน์วงศ์สาสารให้นักชกฝ่ายแดง94คะแนนให้นักชกฝ่ายน้ำเงิน96คะแนนกรรมการพิชิตวงศ์ปรเมศให้นักชกฝ่ายแดง96คะแนนให้นักชกฝ่ายน้ำเงิน94คะแนนผู้ชนะได้แก่นักชกฝ่ายแดงครับชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์นะครับ2ต่อ1เสียงโอกาสนี้เรียนเชิญมิสเตอร์ไมค์กอครับท่านดร.สุพันธ์แก้วมีชัยครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ครับเรียนเชิญมิสเตอร์เซนคูบาร่าครับเรียนเชิญนะครับเป็นช่วงของการลุ้นแล้วก็ลุ้นระทึกนะครับเพราะว่าแม่วันนี้ต้น4ยกนั้นก็ตามหลังเขาอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ทำคะแนนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำเพชรขวัญใจสีโคตรอาจจะชนะ2ต่อ1เสียงแต่แชมป์ก็ยังอยู่กับนักชกขวัญใจ